ค่ะอันนี้ตามสัญญามารีวิวเสื้อผ้าให้ดูนิดนึงเสื้อผ้าของโดโรธีค่ะที่เจี๊ยบสั่งไปที่มาแล้วนี่เตรียมแพ็คเตรียมแพ็คอันนี้ของลูกค้าทั้งหมดเลยนะคะเจี๊ยบเตรียมแพ็คเดี๋ยวจะเอาไปเมืองไทยตัวนี้สีขาวมีเข็มขัดให้ด้วยของพี่นุชจะค่ะเป็นผ้าลินินสวยมากเลยชอบอยากสั่งด้วยอ่ะแต่ว่ามันไม่มีไซส์สวยดีอะค่ะสวยดูไฮโซไฮโซอันนี้ยังไม่ได้เอาถุงพลาสติกออกเพราะว่าสีขาวกลัวมันเปื้อนนี่ค่ะส่วนอันนี้เป็นนิตติเป็นผ้านิตนะคะเสื้อทอค่ะของน้องพึ่งของโดโรธีสวยค่ะผ้ามันจะดีจะชอบมากเลยยี่ห้อนี้ของโดโรธีเวลาลดราคาทีนึงต้องแบบซื้ออุ้ยแสงแบบจ้ามากเลยอันนี้เป็นสีดำนะคะพอดีวันนี้แดดแรงมากเลยที่อังกฤษแดดแบบแรงสุดๆเลยอะค่ะอันนี้ของคุณปุ้มค่ะสีดำแสงสะท้อนมันแรงอะค่ะชุดนี้ก็สวยค่ะเดี๋ยวจะพับให้อีกทีนะคะขอกางให้ลูกค้าดูนิดนึงอยากรีวิวอะค่ะสวยค่ะเนี่ยค่ะข้างหลังเป็นซิปเป็นลูกไม้อะค่ะสวยดีแต่อันนี้มันก็จะเป็นชั้นๆนะคะข้างในจะมีซับมันจะมีป้ายแคร์โอ้แดดสะท้อนในนี่จังเลยแดดมันแรงอะค่ะเดี๋ยวผ้าม่านต่อค่ะโอเคให้เห็นแบบนั้นหน่อยแดดจ้ามากเลยที่อังกฤษอันนี้สีดำเนี่ยเห็นไหมคะผ้ามันจะนิ่มอะค่ะอันนี้ก็กางเกงของพี่นุชนะคะผ้ามันจะดูดีมากเลยชอบอะค่ะยี่ห้อนี้จะราคามันไม่แพงมันเป็นบริษัทเดียวกับท็อปช็อปอะค่ะราคาไม่แพงแต่เนื้อผ้าคุณภาพอะพอๆกับท็อปช็อปเลยอะค่ะบริษัทเดียวกันไม่อยากบอกบางตัวนะออกแบบลายเดียวกันแค่ติดท็อปช็อปราคาเกือบ40ปอนด์แต่ติดโดโรธีราคา20กว่าปอนด์ต่างกันเป็นครึ่งๆเลยตัวนี้ลายจุดที่จะบอกอะค่ะที่บอกว่ามันสวยผ้ามันแบบลื่นๆสวยดีค่ะเห็นไหมคะที่จะบอกว่าของคุณปุ้มสั่งมาใช่ไหมคะแล้วมันสวยอะมันไม่มีไซส์เจมเนี่ยถ้าเกิดมีไซส์เจมคงสั่งแน่เลยมันสวยเจมเห็นแล้วเจมยังชอบเลยอะค่ะเนี่ยค่ะผ้ามันดีอะชอบจังเลยแล้วแขนมันจะเป็นแบบแขนแบบเนี้ยสวยค่ะชอบขนเดลทีข้างหลังเป็นซิปเนี่ยค่ะอันนี้ของออนเห็นไหมตัวเนี้ยสวยนิ่มมันคล้ายๆผ้าชิฟองอะค่ะแต่ว่ามันดูดีมากผ้ามันจะนิ่มอะค่ะเนี่ยเห็นปะแล้วแบบไม่ยับสวยมากเลยค่ะขอบอกแล้วแบบมันทิ้งๆแบบสวยอะเวลาใส่แล้วมันจะดูสวยอะค่ะอันนี้ตัวนี้ของน้องออนอันนี้ของน้องนุ่นค่ะน้องนุ่นไซส์14ตัวใหญ่มากเลยนะเนี่ยน้องนุ่นไม่รู้น้องนุ่นดูหรือเปล่าดูไซส์หรือเปล่าเพราะว่าปกติเสื้อมันต้องลดไซส์ลงมานิดนึงนะตัวใหญ่มากเลยดูสิไซส์14ที่ว่าน้องนุ่นไม่น่าใส่ได้เลยนะตัวเนี้ยเดี๋ยวได้มีรายการเอามาขายเปิดกระทู้ขายตัวนี้เจ๊ก็มีสวยค่ะชอบผ้ามันเหมือนผ้าคัตตอนนะคะแต่ว่ามันมีน้ำหนักมันทิ้งอ่ะมันดูดีอะค่ะผ้ามันจะแบบมีน้ำหนักอะค่ะอันนี้เป็นแขน5ส่วนอันนี้จะก็มีแต่ขี้เกียจกางเลยถ่ายวิดีโอด้วย
ให้ดูลักษณะเนื้อผ้าแล้วกันค่ะตัวนี้มิซินเดของคุณปุ้มเหมือนกันค่ะสวยค่ะผ้ามันก็จะแบบลักษณะทิ้งๆเหมือนกันชอบเหมือนกันเลยใส่แล้วแบบมันสบายอะค่ะดูท่าทางแบบใส่สบายอะค่ะผ้ามันค่อนข้างดีอะแบรนด์เนมอะเนาะทีนี้มาดูของเจี๊ยบบ้างตัวนี้เสื้อตัวนอกเนี่ยเป็นของท็อปช็อปอะค่ะซื้อมาตอนช่วงปีใหม่ค่ะไปงานปาร์ตี้ที่บริษัทสามีค่ะตัวนี้เป็นชุดเดทตัวแรกของโดโรธีที่เจี๊ยบซื้อค่ะซื้อเพราะว่าผ้ามันดีค่ะมันสวยค่ะเนี่ยผ้าแบบจะมีน้ำหนักอะค่ะแล้วแบบก็ยังใช้อยู่ใช้อยู่เรื่อยๆเวลาออกไปใส่ไปงานอะไรเงี้ยเวลาไปงานแบบพวกปาร์ตี้ของบริษัทแฟนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใส่มันก็เลยดูดีไงคะปะสวยเนาะเนี่ยดูผ้ามันดีนะคะดูสิคือแบบมันไม่ใช่แบบของโหลอะอันนี้ลายนกสวยค่ะสองตัวนี้เป็นกางเกงของเจี๊ยบค่ะกางเกงเจี๊ยบซื้อมาอันนี้สีเงินแล้วก็สีดำคือผ้ามันจะนิ่มอะค่ะใส่แล้วแบบมันออกแนวสบายสบายอะตัวนี้สีดำเนี่ยเห็นปะคือให้ดูลักษณะเนื้อผ้ามันนะคะผ้ามันดูดีมากเลยชอบเลยหลงรักยี่ห้อนี้มันไม่แพงจนเกินไปเราสามารถที่จะเป็นเจ้าของมันได้ซื้อได้ลักษณะผ้าชีฟองมันก็จะเป็นผ้าชีฟองที่แบบดีอะค่ะที่แบบมีน้ำหนักนิ่มมีซับด้วยตัวนี้ก็ชอบเหมือนกันเดี๋ยวว่าจะใส่ส่วนตัวนี้ของเจี๊ยบลายเดียวกับน้องออนแหละก็ชอบตัวนี้ลักษณะคล้ายๆผ้ายืดค่ะแต่ก็ยังว่าค่ะผ้ามันนิ่มแล้วก็มีน้ำหนักเห็นไหมคะตัวนี้ของเจี๊ยบค่ะนี่เห็นปะขนาดผ้าแบบคัตตอนเขานะแบบยังนิ่มเลยอะค่ะแบบมันจะทำให้แบบมีน้ำหนักและผิวอะค่ะไม่ใช่แบบกระด้างอะไรเงี้ยรีดแล้วไม่สวยอันนี้รีดแล้วมันจะสวยแบบผิวมีน้ำหนักอะค่ะ